สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe 7นางฟ้าคณะนางฟ้าผู้มีความงามเป็นเลิศแห่งสวงสวรรค์พวกนางเสมือนอัญมณีอันมีค่าแห่งสวงสวรรค์พวกนางคือ7นางฟ้าคือเทพธิดา7พระองค์ก็น่าจะคล้ายๆกับโปยเซียนซึ่งเป็นกลุ่มเซียนที่มีเซียน8องค์7นางฟ้าเป็นเทพธิดาที่มีความงามมากเป็นพระราชธิดาแห่งเง็กเซียนฮ่องเต้เลยทีเดียวนางฟ้าทั้ง7นางฟ้าทั้ง7แต่เดิมนั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์ปุถุชนและชีวิตของนางฟ้าแต่ละนางก็ล้วนน่าสงสารบางองค์กำพร้าพ่อแม่บางองค์เกิดในสถานนางโลมบางนางเคยถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานาแต่พวกนางได้บำเพ็ญบารมีและก็ทำความดีซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสถานที่และสภาพแวดล้อมที่พวกนางเกิดผลบุญของนางเสียละสังขารจากมนุษย์พบไปแล้วจุติอุบัติขึ้นเป็นเทพธิดาเง็กเซียนฮ่องเต้กับพระแม่เกิดความเมตตาทรงโปรดรับเป็นพระราชธิดาแห่งพระองค์มีบางตำราว่า7นางฟ้าก็คือกลุ่มดาวลูกไก่นั่นเองเรื่องของสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงควายซึ่งสาวทอผ้าหรือจือนี่เป็นหนึ่งใน7นางฟ้าและเป็นนางฟ้าองค์ที่7น้องสุดท้องนั่นเองการที่ธิดาองค์ที่7หรือสาวทอผ้าไปมีความรักกับมนุษย์นั่นก็คือหนุ่มเลี้ยงควายหรือหนิงหนางทำให้เทพธิดาอีก6นางที่บางองค์ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยต้องโทษจำคุกสวรรค์เพราะสวรรค์มักลงโทษโดยใช้ระบบหมู่ลากแห่ไปด้วยในเทวะตำนานปกรณ์นำของจีนรวมถึงนิทานพื้นบ้านของจีนยังมีการเล่าขานว่าเทพมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ซึ่งไม่ได้มีเพียงนางฟ้าจือนี่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเช่นนิทานเรื่องคมวิเศษที่เจ้าแม่หัวซานผู้ซึ่งเป็นหลานสาวเง็กเซียนฮ่องเต้เกิดมีความรักกับมนุษย์เดินดินและต้องโทษให้ถูกกักขังไว้ภายใต้เขาหัวซานหรืออย่างนางพญางูขาวซึ่งบำเพ็ญจนเป็นเซียนปีศาจแล้วพบรักกับมนุษย์แล้วถูกหลวงจีนฝาไห่จับขังไว้ใต้เจดีย์กรณีเดียวกันคือนางพญาปลาคาร์ฟพบรักกับมนุษย์ถูกพระโพธิสัตว์มาปราบเพราะปีศาจกับมนุษย์มีสมควรที่จะอยู่ร่วมกันได้เป็นต้นเซียนในคติของจีนมีหลายระดับคือเซียนมนุษย์มนุษย์ที่มีพลังอำนาจซึ่งได้มาจากบำเพ็ญพรตเช่นพวกนักพรตแต่ยังไม่บรรลุเป็นเซียนที่แท้จริงเซียนปีศาจได้แก่สัตว์เดรัจฉานที่บำเพ็ญภาวนาจึงสามารถแปลงร่างกายเป็นมนุษย์และมีพลังอำนาจอันเนื่องมาจากพลังทิพย์ที่ได้มาจากการบำเพ็ญเพียรเซียนเทพได้แก่มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานซึ่งบำเพ็ญเพียรและประกอบคุณงามความดีจนได้รับการแต่งตั้งจากเง็กเซียนฮ่องเต้ในสมุดบัญชีทำเนียบเซียนจะมีชีวิตลื่นลมในสวงสวรรค์ในเรื่องราวของ7นางฟ้านั้น7นางฟ้ามีหน้าที่ของตนที่ต่างกันไปเช่นบางองค์สร้างปั่นปุยเมฆในท้องฟ้าบางองค์มีหน้าที่โปรยหิมะซึ่งว่าไปแล้วงานช่างหนักอยู่ไม่ค่อยเหมาะกับนางฟ้าที่แสนสวยและเปราะบางและพวกนางมีหน้าที่ที่ทุกพระองค์ต้องกระทำคือเก็บผลท้อในสวนสวรรค์เพื่อไปใช้เลี้ยงเหล่าเทพเจ้าและเซียนในงานเลี้ยงลูกท้อของเจ้าแม่ซีหวังหมู่หรือพระแม่แห่งสวงสวรรค์ซึ่งฉากที่7นางฟ้าเก็บลูกท้อในสวงสวรรค์และเป็นที่คุ้นเคยกันดีนั้นก็ได้อยู่ในละครจีนเรื่องไซอิ๋วในตอนที่เฮ่งเจีย
ป็นคนเฝ้าสวนท้อและ7นางฟ้ามาขอเก็บท้อไปงานเลี้ยงลูกท้อตามคำสั่งของพระแม่แห่งสวงสวรรค์นั่นเองวันระลึก7นางฟ้าวันที่7เดือน7จีน7นางฟ้าเป็นตำนานประลำประลาของจีนว่าด้วยงานประเพณีในวันที่7เดือน7ในเกาหลีซึ่งมีการโยงตำนานนี้กับสถานที่ในภูเขาขึ้มกังซานหรือภูเขาเพชรที่ว่ากันว่าเป็นจุดที่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำด้วยเทศกาลวันดังกล่าวเปรียบได้ว่าเป็นวันแห่งความรักในประเพณีจีนช่วงเวลาแห่งประเพณีนี้คือเมื่อดวงดาวในสามเหลี่ยมฤดูร้อนโคจรขึ้นสูงเหนือศีรษะดาวสำคัญในสามเหลี่ยมฤดูร้อนที่เกี่ยวข้องกับตำนานนี้คือดาวอันแทและดาวเวกาตำนานเรื่องเจ็ดนางฟ้านี้สามารถสืบกันได้กับนิทานเรื่องพระสุทนมโนลาซึ่งเล่ากันแพร่หลายในไทยลาวและอินโดนีเซียโดยมีแก่นเรื่องคล้ายคลึงกันและทำให้เห็นได้ว่าน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันกล่าวคือเป็นเรื่องของผู้หญิง7คนที่มีความสามารถมากกว่ามนุษย์คือบินได้ด้วยเครื่องช่วยบางอย่างลงมายังโลกมนุษย์เพื่อเล่นน้ำน้องสาวคนเล็กสุดและสวยที่สุดของนางเหล่านี้ถูกมนุษย์ผู้ชายจับได้และยึดอุปกรณ์ช่วยบินไว้นางจึงต้องยอมแต่งงานกับมนุษย์แต่ต่อมามีเหตุให้นางต้องใช้อุปกรณ์ทิพย์บินหนีจากโลกมนุษย์คืนไปสู่ถิ่นเดิมของนางและสามีของนางก็ต้องเริ่มต้นผจญภัยเพื่อตามหาตัวนางคืนเรื่องดังกล่าวมีจารึกเป็นภาพสลักไว้ที่บุโรพุทโธในอินโดนีเซียเนื่องจากเชื่อว่าเป็นอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าและพระเถระชาวเชียงใหม่ได้รจนาไว้เป็นภาษาบาลีในปัญญาสชาดกโดยให้ชื่อเรื่องว่าสุทนชาดกตำนานเจ็ดนางฟ้าบางครั้งก็เรียกว่าตำนานรักหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้ากล่าวถึงหนุ่มเลี้ยงวัวคนหนึ่งชื่อหนิวหลางบังเอิญไปพบนางฟ้าเจ็ดองค์เสด็จลงจากสวรรค์เพื่อมาเล่นน้ำในทะเลสาบวัวตัวหนึ่งของเขากระซิบบอกวิธีเขาจึงไปขโมยเสื้อผ้าของพวกนางแล้วคอยเฝ้าดูเมื่อนางฟ้าทั้ง7องค์เล่นน้ำเสร็จแล้วหาเสื้อผ้าของตนไม่พบจึงให้น้องสาวคนสุดท้องชื่อจือนี่เพื่อมาเจรจาขอเสื้อผ้าคืนหนิงหลางขอให้นางแต่งงานกับเขาและนางก็ยินยอมนางฟ้าผู้พีทั้งหมดจึงได้กลับคืนสู่สวรรค์ส่วนจือนี่แต่อาศัยอยู่กับหนิงหลางและเป็นภรรยาที่ดียิ่งหนิงหลางรักนางมากทั้งสองมีบุตรด้วยกัน2คนจือนี่มีฝีมือในการทอผ้าผ้าที่นางทอจะมีสีสันสวยงามไม่มีผู้ใดทัดเทียมได้พวกเขานำไปขายได้เงินดีและมีชีวิตที่ดีเง็กเซียนฮองฮาวผู้เป็นมารดาของเหล่านางฟ้าเมื่อได้ทราบว่าบุตรสาวของตนไปแต่งงานกับคนธรรมดาก็กริ้วโกรธออกคำสั่งให้จือนี่กลับสู่สวรรค์ฝ่ายนิวหลางเมื่อกลับมาพบภรรยาของตนหายตัวไปก็เศร้าโศกเสียใจทันใดนั้นวัวของเขาก็เอ่ยคำพูดออกมาอีกครั้งบอกให้หนิวหลางฆ่าตนเสียแล้วเอาหนังคลุมร่างเพื่อจะได้ไปสวรรค์ตามหาภรรยาได้หนิวหลางฆ่าวัวด้วยน้ำตาครั้นเมื่อเอาหนังมาคลุมร่างเขากับบุตรทั้งสองก็เหาะไปยังดินแดนสวรรค์ตามหาจือนี่เง็กเซียนฮองเฮาพบพวกเขาขึ้นมาบนสวรรค์ก็โกรธดึงปิ่นปักผมของนางออกแล้วกีดท้องฟ้าออกกลายเป็นแม่น้ำกว้างทำให้คู่รักทั้งสองต้องแยกจากกันตลอดกาลจือนี่เฝ้าแต่ทอผ้าคอยอยู่ฟากหนึ่งของแม่น้ำอย่างเศร้าสร้อยขณะที่หนิงหลางดูแลบุตรทั้งสองคนของพวกเขาทว่ามีเพียงวันเดียวในรอบปีที่เหล่านกกระเรียนจะมาเรียงตัวกันด้วยความเมตตาสงสารเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อให้คนทั้งสองสามารถข้ามมาพบกันสะพานทอดข้ามดาวในกลุ่มดาวหงทำให้จือนีนิ้วหลางและลูกๆมาพบกันได้ในวันที่7เดือน7ของปีเพียงวันเดียวเท่านั้นเล่ากันว่าถ้ามีฝนตกในคืนแห่งเลข7นั่นคือน้ำตาของนิ้วหลางและจือนี
ที่ลำให้กับความรันทดในชีวิตของตนและนี่ก็คือเรื่องราวของ7นางฟ้าและตำนานของ7นางฟ้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง7นางฟ้าถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribeก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ